ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธมณีเส้นประสาทบริเวณพระกัปปละข้อศอกซ้ายถูกกดทับซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธมณีเส้นประสาทสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่1ตุลาคม2562และคณะแพทย์ได้ถวายการทำกายภาพบำบัดมาอย่างต่อเนื่องนั้นวันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่ามีพระอาการดีขึ้นมากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์คณะทูตข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความห่วงใยพระอาการประชวรไปลงนามถวายพระพรและลงนามรวมถึงถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรความทราบฝ่าพระบาท